สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกกลับมาอยู่ด้วยกันต่อใน TNN News ข่าวเที่ยงค่ะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสดำเนินมาเลย1สัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายเลยในเรื่องวิกฤตมนุษยธรรมนะคะเพราะว่าท่าทีไม่มีท่าทีที่จะสงบลงหรือว่าผ่อนคลายลงเลยนะคะแต่กลับขยายพื้นที่ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยรวมถึงจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะตอนนี้หลายฝ่ายจับตาไปที่ตัวแปรสำคัญเลยนะคะก็คือบทบาทท่าทีของชาติมหาอำนาจต่างๆที่อาจจะเข้ามามีส่วนช่วยในการเจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางออกให้กับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะร่วมติดตามมุมมองการวิเคราะห์นะคะจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีท่านเป็นอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมครับอาจารย์คะเบื้องต้นค่ะปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจริงๆก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วแล้วถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้บทบาทสำคัญของทางอียิปต์เนี่ยก็เข้ามามีส่วนในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ค่ะอาจารย์มองท่าทีของอียิปต์อย่างไรแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ใครที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเจรจาหรือว่าร่วมกันหาทางออกได้บ้างคะคือตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราดูบทบาทของอียิปต์เนี่ยนะครับผมคิดว่าอียิปต์ก็เข้าใจดีแล้วก็อยากให้สถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันยุติลงนะฮะมันสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันได้นะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอียิปต์ก็ทราบดีเช่นกันว่ามันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะอียิปต์อาจจะไม่ได้สามารถที่จะกดดันนะครับทั้งสองฝ่ายนะฮะโดยเฉพาะฝั่งของอิสราเอลได้มากนักนะครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยอิสราเอลก็ประกาศแล้วว่ามันเป็นสงครามนะฮะมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าจะกวาดล้างนะครับทำลายล้างกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอียิปต์ก็เข้าใจถึงเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าในอนาคตนะฮะในระยะเร็วๆนี้เนี่ยนะครับมันเกิดการกดดันจากมหาอำนาจต่างๆทั่วโลกเนี่ยให้ทั้งสองฝ่ายนะครับมาหยุดยิงกันนะฮะอียิปต์จะเป็นช่องทางสำคัญที่จะประสานงานตรงนี้เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าวันนี้อียิปต์เนี่ยรอที่จะประสานงานอยู่เมื่อสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนนะหรือว่าเงื่อนไขมันสามารถที่จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณนั้นครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าวันนี้สถานการณ์อันตรายถึงขีดสุดนะฮะที่ผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องประเมินสถานการณ์ให้รอบด้านแล้วก็เตรียมที่จะนะครับนำนะฮะทุกวิถีทางที่สามารถช่วยคนไทยออกมาจากพื้นที่ขัดแย้งตรงนั้นได้เนี่ยต้องเร่งด่วนเลยนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีการส่งสัญญาณกันค่อนข้างชัดนะที่ขู่กันไปขู่กันมาป้องปรามกันไปป้องปรามกันมาซึ่งถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยมันอาจจะยกระดับกลายเป็นสงครามที่รุนแรงในภูมิภาคได้นะผมกำลังจะบอกว่าเราเห็นนะฮะอิสราเอลเนี่ยประกาศว่าวันนี้จะเดินหน้าเข้าไปปฏิบัติการในกาซานะครับ อย่างจำกัดนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นกลุ่มฮิสบุลลอห์ในเลบานอนนะฮะที่มีอิทธิพลอยู่ในเลบานอนเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งสัญญาณว่าถ้าอิสราเอลเข้ามาเนี่ยนะครับฮิสบุลลอห์จะเข้าร่วมด้วยแม้ซึ่งนั่นจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับอิสราเอลก็ขู่กลับไปนะไม่ต้องการให้กลุ่มฮิสบุลลอห์เนี่ยเข้ามาอิสราเอลก็ขู่กลับไปในลักษณะที่หนักขึ้นนะก็คือขู่ว่าถ้าฮิซบุลลอห์เข้ามามันจะเป็นเขาก็จะถล่มเลบานอนนะนั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะฮิซบุลลอห์แต่จะรวมถึงการโจมตีเข้าไปในเลบานอนนะเมื่อนั้นนะฮะเลบานอนก็จะถูกชักเข้ามาถูกไหมครับอิหร่านส่งสัญญาณว่าถ้าอิสราเอลนะครับโจมตีนะฮะบุกเข้าไปในกาซาเนี่ยนะครับต้องระวังว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในอิสราเอลใช่ไหมฮะก็ส่งสัญญาณมาในลักษณะนี้ว่ามันจะนำไปสู่การประชิญหน้านะฮะโจมตีกันหนักขึ้นนะครับตรงนี้ก็เห็นสัญญาณที่น่ากลัวใช่ไหมแล้วอิหร่านก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่ม
ล้อด้วยสัญญาณอันตรายนะครับที่เราเห็นอีกประการหนึ่งก็คือทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะที่สนับสนุนอิสราเอลเต็มที่แล้วก็ส่งยุทโธปกรณ์นะฮะเครื่องบินเรือรบอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยเห็นถึงความอันตรายตรงนี้เขาส่งสัญญาณไปถึงจีนนะฮะส่งสัญญาณไปถึงจีนว่าให้เตือนอิหร่านว่าอย่าเข้ามายุ่งนะครับในสงครามในครั้งนี้นะพยายามหยุดยั้งอิหร่านนะแต่สหรัฐอเมริกานะครับก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนว่ากดดันอิสราเอลนะฮะไม่ให้บุกถล่มเข้าไปในกาซานะครับแต่ว่าผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเองวันนี้เนี่ยก็กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะลุกลามบานปลายนะครับถ้ามีอิหร่านเข้ามามีฮิซบุลลอห์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็ประเมินสถานการณ์ไปพร้อมๆกับการป้องปรามนะครับซึ่งกันและกันนะครับในส่วนของชาติมหาอำนาจอย่างที่อาจารย์พูดถึงก็คือสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีการออกมาสนับสนุนอิสราเอลค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่อาจารย์มองว่าหลังจากนี้สหรัฐจะมีบทบาทกับความขัดแย้งครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสหรัฐเองก็ยังติดพันกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนอยู่ด้วยอะค่ะครับคือเราอาจจะเทียบกับยูเครนนะฮะในกรณีนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะเทียบกันได้สักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าสำหรับอิสราเอลแล้วเนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรนะครับที่เหนียวแน่นแล้วก็ที่สำคัญมากๆสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับเราเห็นได้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศของตัวเองนะครับกับอิสราเอลนะฮะมากที่สุดเลยในทุกยุคทุกสมัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่าทีของสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยนะฮะจะเข้มข้นแล้วก็รวดเร็วนะกว่ากรณีของยูเครนถ้าเราสังเกตให้ดีหรือว่าซุ้มเสียงของไบเดนเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกับ 9/11 นะเหมือนโฮโลคอสต์นะครับเหมือนเพิร์ฮาร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะฮะทีนี้ผมคิดว่าตัวแสดงอย่างจีนและรัสเซียเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะฮะเจรจากันยุตินะหยุดยิงแล้วมาตั้งโต๊ะเจรจากันอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวโดยหยิบเอาสูตรของแนวทางออกเนี่ยนะฮะแบบสองรัฐคู่กันเนี่ยนะครับให้มีรัฐปาเลสไตน์นะขึ้นมาอย่างจริงจังเนี่ยเอากลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจีนก็พยายามจับมือกับรัสเซียนะฮะรวมทั้งซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตุรกีนะครับในการที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการตกลงหยุดยิงแล้วก็มานั่งเจรจาไม่ใช่หยุดยิงอย่างเดียวแต่ว่าหยุดยิงแล้วก็มาสานต่อกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังนะครับครับผมค่ะอาจารย์คะอย่างบทบาทของรัสเซียที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะคะอีกด้านหนึ่งรัสเซียเองก็แสดงท่าทีชัดเจนเรื่องของการเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายแล้วก็หยิบยกเอาเครื่องมือสำคัญเลยก็คือเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเอาร่างมตินี้ไปนำเสนอจะประชุมกันวันพรุ่งนี้ด้วยอาจารย์ประเมินอย่างไรคะว่าเวทีการประชุมแห่งนี้ที่สุดแล้วจะมีผลอย่างไรออกมาแล้วจะมีส่วนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ความขัดแย้งเนี่ยยุติลงได้หรือเปล่าคือตรงนั้นเนี่ยนะฮะยังค่อนข้างที่จะเร็วไปนะฮะที่จะบอกว่ามันจะมีการพูดคุยแล้วผลจะออกมาอย่างไรนะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางกลุ่มของฮามาสนะครับก็ค่อนข้างที่จะแสดงออกว่าสนับสนุนบทบาทของรัสเซียนะครับในการเป็นตัวกลางในการเจรจานะตรงนี้เราเห็นถึงสัญญาละนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีการพูดคุยนะเรื่องนี้จริงๆเนี่ยนะผมคิดว่าทางออกมันก็คงไม่สามารถที่จะสรุปนะร่วมกันเห็นพ้องต้องกันได้ในเวลาอันรวดเร็วนะเนื่องจากว่าจุดยืนของทั้งรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างต่างกันไปเลยนะครับค่อนข้างที่จะต่างกันชัดเจนนะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตนะครับกรณีของตั้งแต่ในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาก็
ยอมรับนะครับในเรื่องของเมืองหลวงของอิสราเอลนะฮะว่าอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับส่วนทางรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยยังยืนยันว่าเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยนะฮะต้องเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์นะครับตามแนวทางสองรัฐเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็หาจุดร่วมกันยากนะครับซึ่งวันนี้สหรัฐอเมริกาแทบจะไม่พูดถึงไอ้แนวทาง two state solution ไปแล้วนะฮะมีรัฐร่วมกันแต่ว่าในขณะที่ประเทศจีนเนี่ยนะฮะล่าสุดจีนบอกว่าอิสราเอลมีบ้านแล้วเมื่อไหร่ปาเลสไตน์จะมีบ้านเสียทีนะตรงนี้เราก็เห็นถึงจุดยืนที่ต่างกันของชาติมหาอำนาจนะแล้วตรงเนี้ยมันจะทำให้กลไกการพูดคุยการหาข้อมติร่วมกันใน UNSC เนี่ยนะคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยนะฮะเป็นไปได้ยากครับที่จะมีมติร่วมกันออกมาค่ะแล้วในมุมมองของอาจารย์ล่ะคะสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาที่มีการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานมากสำหรับ two state solution เนี่ยณสถานการณ์ปัจจุบันนี้อาจารย์มองว่ายังมีแนวทางที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะคือผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะฝั่งที่สนับสนุนแนวทางนี้เนี่ยนะครับก็คือหนึ่งก็คือจีนบวกรัสเซียและก็บวกชาติมหาอำนาจในโลกมุสลิมนะครับอย่างเช่นตุรกีซาอุดีอาระเบียนะครับหรือแม้แต่อิหร่านเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอีกดุลอำนาจหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับคือผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยการต่อรองพูดคุยกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดุลอำนาจระหว่างประเทศพอสมควรนะแล้วถ้าเราแบ่งแยกให้ดีเนี่ยนะฮะจีนกับรัสเซียเนี่ยก็เหมือนกับเป็นดุลอำนาจหนึ่งของโลกใช่ไหมฮะสหรัฐอเมริกาบวกพันธมิตรตะวันตกนะฮะนาโต้ก็เป็นอีกดุลหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกลุ่มประเทศโลกมุสลิมใช่ไหมฮะก็เป็นดุลหนึ่งที่สำคัญที่นี่สองกลุ่มเนี่ยนะฮะก็เห็นพ้องต้องกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเจรจากันในจุดยืนตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผมกังวลว่ากว่าที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์มันจะลุกลามบานปลายอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับจนกระทั่งมันอาจจะสายเกินไปที่จะป้องกันความสูญเสียแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลายๆครั้งเนี่ยนะเมื่อสถานการณ์มันสุกงอมในอันที่จะลุกลามบานปลายหรือทำให้มหาอำนาจในภูมิภาคและมหาอำนาจโลกต้องเผชิญหน้ากันเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นว่าเขาจะกลับมาคุยกันหรือว่าหาทางออกได้ในที่สุดเนื่องจากว่าไม่ต้องการที่จะเผชิญหน้าปะทะกันโดยตรงนะเราเห็นกรณีของวิกฤตคิวบาในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันด้านหนึ่งมันอันตรายนะถ้าฟังจากสัญญาณที่กำลังเกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งนะครับถ้ามองจากประวัติศาสตร์เนี่ยมหาอำนาจก็อาจจะต้องหาช่องทางคุยกันให้เร็วที่สุดนะฮะเนื่องจากไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะจะเสียหายแล้วก็นะครับได้รับผลกระทบกันทุกฝ่ายนะครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองอย่างไรคะเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ยุทธวิธีในการสู้รบหรือว่าการใช้อาวุธระหว่างคู่ขัดแย้งแล้วเทียบกันกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะคือมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเห็นจำนวนของผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กจำนวนมากรวมถึงกลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งนี้เลยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกับปัจจุบันนี้ลักษณะของความรุนแรงแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะคือผมแบ่งออกเป็นสองลักษณะแล้วกันนะครับลักษณะที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะตั้งแต่มีการก่อตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงปี1973เนี่ยเขามีการทำสงครามตามรูปแบบกันนะครับมา 3-4 ครั้งนะอันนั้นนะสร้างความเสียหายเหมือนกับสงครามโดยทั่วๆไปนะฮะแต่ว่าพอหลังจากปี1973เนี่ยนะครับการต่อสู้การปะทะกันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นในลักษณะของstate actor กับ non state actor นะฮะรัฐกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนั่นหมายถึงอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธต่างๆรอบๆนั้นนะฮะรวมทั้งกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิซบุลลอห์นะครับ
หรือแม้แต่การโจมตีเข้าไปของอิสราเอลนะครับโจมตีเข้าไปในซีเรียอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นความรุนแรงในลักษณะนี้นะซึ่งความรุนแรงในลักษณะนี้เนี่ยความสูญเสียเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นกับฝั่งของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะมากกว่านั่นก็คือนะครับในฝั่งของปาเลสไตน์ในฝั่งของกาซาเนี่ยเนื่องจากว่าอิสราเอลมีเทคโนโลยีที่สูงนะฮะสามารถที่จะทำลายล้างได้อย่างมากเลยทีเดียวนะฮะเราก็จะเห็นเปรียบเทียบความสูญเสียเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งที่เผชิญหน้ากันยกตัวอย่างเช่นในปี2014ใช่ไหมฮะในสงคราม50วันนะเขาเรียกบางคนเรียกว่าเป็นสงครามเนี่ยทางฝั่งของปาเลสไตน์ก็จะเสียชีวิตกันประมาณ 2,000 นะกว่าคนนะทางฝั่งของอิสราเอลผมเข้าใจว่าประมาณหลักเกือบร้อยหรือว่าร้อยกว่าตัวเลขเนี่ยผมไม่มั่นใจแต่ว่าห่างกันสูงมากนะฮะคราวนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมาการเผชิญหน้ากันครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าฮามาสใช้ยุทธวิธีใหม่นะครับคือนอกจากยิงจรวดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังบุกเข้ามาด้วยมีการต่อสู้กันมีอะไรกันนะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตนะครับในฝั่งของอิสราเอลเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมากกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าอิสราเอลก็ตอบโต้หนักนะครับตอบโต้หนักด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นผมกำลังจะบอกว่าความสูญเสียนะฮะถ้าเรามองถึงการปฏิบัติการนะครับของฝ่ายที่ต่อสู้กันเนี่ยนะก็สูญเสียด้วยกันหนักมากครั้งนี้นะแต่ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพลเรือนเนี่ยนะยิ่งหนักไปใหญ่นะครับทั้งเราเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยตอนแรกๆก็ตีคู่กันมาเลยนะฮะสูญเสียพอๆกันไล่กันมาเรื่อยเลยเนี่ยนะครับแต่ว่ามาช่วงหลังเนี่ยนะครับอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางอากาศหนักถล่มเข้าไปในกาซาเนี่ยนะฮะความสูญเสียมันก็จะไปหนักทางฝั่งของปาเลสไตน์ตัวเลขอะไรต่างๆยอดเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่กังวลของสหประชาชาตินะครับว่ามันเกิดวิกฤตมนุษยธรรมขึ้นในชนบทกาซานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะมันยังมีเรื่องของการจะต้องเร่งอพยพนะคนจากทางเหนือของกาซาลงไปทางใต้ภายในเวลาที่จำกัดอีกนะซึ่งก็มีจำนวนมากพยายามอพยพหนีไปให้เร็วที่สุดนะครับเสียชีวิตระหว่างทางเพราะถูกโจมตีนะก็มีนะครับแล้วก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมอพยพอีกนะที่ไม่ยอมอีกอพยพอีกนะไอ้ตรงเนี้ยนะมันก็เลยเป็นภาพที่ตอนนี้กำลังวิตกกังวลว่ามันอันตรายมากนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายๆประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศอาหรับในตะวันออกกลางเนี่ยอยากเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งครั้งนี้ให้เร็วที่สุดเขาเรียกร้องไปยังประชาคมระหว่างประเทศ UN มหาอำนาจนะครับให้มีการกดดันให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยหยุดยิงแล้วก็มาผลักดันกระบวนการเจรจาสันติภาพนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับมุมมองการวิเคราะห์ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีจากภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะอาจารย์พูดไว้น่าสนใจนะคะสิ่งสำคัญเลยคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์รุนแรงและอันตรายถึงขีดสุดแล้วนะคะดูจากกลุ่มของคู่ขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอิสราเอลแล้วก็ฮามาสนะคะที่พยายามส่งสัญญาณถึงการเดินหน้าในการสู้รบต่อแล้วก็ต้องจับตาไปที่ประเทศใกล้เคียงด้วยที่มีกลุ่มกองกำลังอยู่ในประเทศของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเลบานอนรวมถึงอิหร่านด้วยนะคะที่ตอนนี้มีบทบาทมีท่าทีดูเหมือนว่าจะขยายความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้มีการเข้าสู่การเจรจาโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้ลุกลามบานปลายนั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ